ความโดดเด่นชวนให้หลงใหลของเมืองน่านล้วนแล้วแต่มีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์เป็นองค์ประกอบหลักซึ่งความสงบเงียบเรียบง่ายของแต่ละชุมชนในเมืองน่านนั้นเป็นเสน่ห์เฉพาะตนที่ส่งเสริมให้เมืองนี้งดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ Amazing Thailand วันนี้ขอส่งท้ายทริปเส้นทางเยือนเสน่ห์ล้านนาตะวันออกพาคุณไปสัมผัสความงามของธรรมชาติเมืองน่านองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เมืองนี้โดดเด่นและงดงามกับกิจกรรมท่องป่าอุทยานแห่งชาติแม่จริมค่ะอุทยานแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่กว่า 270,000 ไร่ทำให้มีความหลากหลายในการเที่ยวชมหากชอบกิจกรรมรูปแบบไหนสามารถเลือกได้ตามสไตล์คุณเริ่มต้นกันที่กิจกรรมเบาๆกับการขับรถชมวิวบนอุทยานค่ะซึ่งเป็นการอุ่นเครื่องที่ดีก่อนเริ่มกิจกรรมอื่นๆจากนั้นเราก็เดินทางไปชมวิถีความเป็นอยู่วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายตามแบบของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งอย่างใกล้ชิดที่หมู่บ้านชาวเขาบ้านร่มเกล้าซึ่งยังมีภาพให้เห็นทั้งการแต่งกายแบบดั้งเดิมการตีมีดอาชีพเก่าแก่ของชนเผ่าและตัวบ้านที่ยังคงเอกลักษณ์เฉพาะตนค่ะถัดจากหมู่บ้านชาวเขาบ้านร่มเกล้าไปรู้จักกิจกรรมที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรู้จักอุทยานแห่งชาติแม่จริมนั่นคือการล่องแก่งเรือยางท้าทายสายน้ำว้าแม่น้ำว้าเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่เกิดจากการรวมตัวของลำห้วยสายต่างๆที่ไหลมาจากเทือกเขาหลวงพระบางบริเวณชายแดนไทยลาวในช่วงที่ไหลไปรวมกับแม่น้ำน่านทำให้เห็นทิวทัศน์ของพื้นป่าและแก่งหินที่สวยงามอย่างยิ่งซึ่งเส้นทางล่องแก่งเรือยางท้าทายสายน้ำว้านี้มีอยู่2เส้นทางคือเส้นทางลำน้ำว้าตอนกลางและเส้นทางลำน้ำว้าตอนล่างลำน้ำตอนล่างนี้เป็นช่วงที่สวยงามและสะดวกแก่การล่องแก่งมากที่สุดค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นเส้นทางนี้จากบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่จริมถึงจุดสิ้นสุดที่ปางช้างระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงค่ะโดยตลอดเส้นทางจะมีแก่งต่างๆให้ประจนภัยกว่า8แก่งใครที่ชอบความท้าทายแบบพอหอมปากหอมคอแต่ละแก่งในเส้นทางนี้คงพอจะกระตุกหัวใจให้ตื่นเต้นกันได้บ้างค่ะหรือใครที่ปรารถนาจะซึมซับพลังธรรมชาติจากพื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์ลำน้ำว้าแห่งนี้ก็เนรมิตได้ดังฝันทั้งบรรยากาศสองข้างทางที่เห็นเป็นหุบเขาเรียงสลับซับซ้อนสวยงามน่าอัศจรรย์ใจหาดทรายและสวนหินงามตาที่รังสรรค์ด้วยฝีมือธรรมชาติความมหัศจรรย์แห่งเส้นทางล่องแก่งลำน้ำว้าของเมืองน่านที่อุทยานแห่งชาติแม่จริมนี้กำลังรอให้คุณมาสัมผัสด้วยตาตัวเองค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมซึ่งตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินป่าปีนเขาอุทยานแห่งชาติแม่จริมก็มีให้เลือกหลายเส้นทางทั้งสมบุกสมบันและไม่ยากเกินจะพิชิตให้ถึงเป้าหมายซึ่งเส้นทางที่เราจะแนะนำในวันนี้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติชบาป่าซึ่งทางเดินมีระยะทางประมาณ2กิโลเมตรเริ่มต้นจากที่ทำการอุทยานเป็นวงรอบไปสิ้นสุดบริเวณหาดทรายริมน้ำว้าผ่านสภาพป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณโดยมีสถานีสื่อความหมายธรรมชาติ9สถานีอธิบายสภาพป่าและความสัมพันธ์เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันของธรรมชาติที่จะได้เห็นเบื้องหน้าในแต่ละสถานีได้แก่เต็งรังกันไฟการทดแทนกสิยการเกื้อกูลไตรลักษณ์เป้งความเหมือนที่แตกต่างพรมแดนแห่งป่าและไซนักบุญแห่งป่านักฆ่าเลือดเย็นใช้เวลาในการเดินเส้นทางนี้เพียง1ชั่วโมงครึ่งถึงจะเป็นเส้นทางระยะสั้นแต่ก็เรียกเหงื่อได้ไม่เบาค่ะจากความมหัศจรรย์อันหลากหลายของธรรมชาติและวิถีชีวิตของผู้คนพื้นเมืองทั้งสองเมืองเล็กที่ Amazing Thailand ได้ร้อยเรียงความงดงามซึ่งซุกซ่อนไว้เบื้องหลังขุนเขานี้คงทำให้นึกถึงแพร่และน่านในทุกครั้งที่เอ่ยชื่อทั้งสองจังหวัดเชื่อว่านักท่องเที่ยวผู้สอบแสวงหาแรงบันดาลใจคงหวังจะมีโอกาสได้มาเยือนที่นี่ให้ได้สักครั้งเพราะนอกจากพลังใจที่เพิ่มพูนแล้วการได้มีโอกาสซึมซับเรื่องราวศิลปกรรมและวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกที่สั่งสมมานานกว่าพันปีก็นับเป็นกำไรชีวิตอันมีค่ามหาศาล